สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีเอาละค่ะเด็กๆคะวันนี้ครูเตามาพบกับเพลงสวัสดีถูกต้องค่ะแล้วก็เวลาเจอผู้ใหญ่เจอคุณพ่อคุณแม่ทักทายท่านบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะเจอเพื่อนก็ให้ทักทายเพื่อนว่าสวัสดีเอาละค่ะแล้วคุณวันนี้คุณตองก็มีนิทานเกี่ยวกับคำทักทายมาฝากเด็กๆด้วยเราไปอ่านพร้อมกันเลยค่ะเรื่องสวัสดีจากสวัสดีคนที่เขียนเรื่องนี้นะคะคุณทิพพวรรณแสวงศรีภาพคุณสรายุทธจำปาค่ะสวัสดีสวัสดีหนูจ๋าอย่าเมื่อพบหน้าหนูเอ่ยคำว่าสวัสดีสวัสดีเมื่อเจอผู้ใหญ่ยกมือขึ้นไหว้พร้อมส่งเสียงใสว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ผู้เฝ้าดูแลเลี้ยงดูหนูมาเป็นอย่างดีสวัสดีปู่ย่าตายายญาติมิตรมากมายรู้สึกชื่นใจเมื่อหนูสวัสดีสวัสดีเมื่อเจอคุณครูผู้ให้ความรู้สั่งสอนหนูให้เป็นคนดีสวัสดีเมื่อเจอเพื่อนใหม่ส่งยิ้มพิมพ์ใจแล้วกล่าวทักทายว่าสวัสดีจ้าสวัสดีตอนที่จากลาพบกันใหม่ในวันหน้าขอเอ่ยคำลาว่าสวัสดีสวัสดีแล้วใจชื่นบานส่งยิ้มหวานหวานสวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะเด็กๆเป็นอย่างไรบ้างคะนิทานที่ครูตองมาฝากวันนี้น่ารักใช่ไหมคะถูกต้องค่ะการที่เราสวัสดีนี้เป็นเสน่ห์อย่างนึงสำหรับพวกเรานะคะสำหรับคนไทยทุกคนเลยเจอหน้าคุณพ่อคุณแม่คุณครูก็ตามหรือเจอหน้าเพื่อนเราต้องทักทายด้วยการคำว่าสวัสดีทำให้ชินไว้นะคะจะได้เป็นเด็กที่น่ารักที่สุดเอาละค่ะสำหรับวันนี้คุณตองก็มาฝากเด็กๆเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ